ลำบากเรื่องพวกตังค์ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่มีเงินก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะแม่บอกกับหนูว่าวันนี้ไม่มีเงินนะหนูก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วยทำงานที่ไร่ค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอก็อยากให้พ่อกับแม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะเราจะมีหมวดวิชาการท้าทายน้องครับสำนวนและคำผสมในข้อใดเขียนผิดยกมือไปลูกโอ้โหสุดยอดบ้านหนูอยู่กัน6คนค่ะมีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวแล้วก็มีแม่มีพ่อมีหนูค่ะครอบครัวของหนูทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะเป็นพวกตัดอ้อยขุดมันปลูกมันถักหญ้าค่ะค่าจ้างที่ได้ก็ได้ร้อยสองร้อยมากสุดก็300ค่ะถ้าจริงๆก็ไม่พอกินค่ะเพราะว่าคนที่บ้านก็เยอะแล้วก็มีแค่แม่กับพ่อที่เป็นเสาหลักการทำงานค่ะรายได้มันไม่มั่นคงค่ะเพราะว่าบางทีก็เป็นงานเหมาบางทีก็รายวันอย่างช่วงฝนตกก็ไม่ได้ทำเลยค่ะต้องหยุดงานก็ไม่มีอะค่ะก็ไม่มีเงินบางทีก็มีใครสองฟองก็กินด้วยกันทั้งครอบครัวลูกไม่เคยบ่นเลยมีแต่ลูกเป็นกำลังใจให้ตลอดลูกบอกมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นลำบากเรื่องพวกตังค์ค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่มีเงินก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะแม่บอกกับหนูว่าวันนี้ไม่มีเงินนะหนูก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปช่วยทำงานที่ไร่ค่ะจะช่วยเป็นพวกตัดอ้อยแล้วก็ขุดมันปลูกมันค่ะถ้าหนูไปช่วยก็จะดีเรื่องรายได้ก็จะได้รายได้มากขึ้นค่ะตอนนี้พี่สาวอายุ15ก็ไม่ได้เรียนค่ะเขาออกมาทำงานหาตังค์ให้หนูและน้องสองคนเรียนค่ะแม่บอกว่าตังค์ไม่มีซื้อข้าวกินหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูช่วยแม่ทำงานหาตังค์แล้วก็ให้น้องเรียนไปก่อนค่ะยอมออกให้น้องได้เรียนเพราะว่าน้องก็น่าจะไปได้ไกลเหมือนกันค่ะวันที่หนูลาออกหนูก็บอกน้องว่าไม่อยากเรียนค่ะหนูไม่อยากให้น้องเสียใจเพราะว่าครอบครัวหนูก็อยู่แบบว่าพ่อแม่ก็สอนให้แบบว่ารักกันอะไรแบบนี้หนูไม่อยากให้น้องคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุเพราะหนูค่ะมันรู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นภาระพี่ค่ะเพราะว่าเขาต้องออกมาทำงานให้เราเรียนค่ะอยากเรียนให้จบค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหมอมันได้เงินดีค่ะแล้วก็อยากส่งตังค์ให้พ่อกับแม่อยากให้พ่อกับแม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะด้วยค่ะหนูชื่อสาวรักษ์นพรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องวุ้นเส้นค่ะอายุ11ขวบมาจากโรงเรียนบ้านวังปาอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะวุ้นเส้นลูกวันนี้มากับใครคะมากับพ่อแม่น้องสองคนแล้วก็พี่สาวค่ะโอ้มาครบเลยมาบ้านเลยทั้งครอบครัวใช่ไหมลูกวุ้นเส้นแล้วพี่สาวออกจากโรงเรียนนานหรือยังคะนานแล้วค่ะได้2ปีแล้วค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับพี่สาวเราที่เสียสละเพื่อเราแล้วก็น้องๆอ่ะลูกรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนภาระให้พี่ค่ะที่เขาต้องมาส่งเราเรียนค่ะเขาเรียกภารักไม่ใช่ภาระเพราะเขารักหนูลูกนะอย่าเอามารู้สึกผิดจนทำให้เราไม่มีความสุขแต่เราเอามาทำให้ดีที่สุดให้สมกับความรักของพี่เราดีกว่าเนาะค่ะครับแล้วรักพี่สาวขนาดไหนฮะรักมากเลยค่ะแล้วที่บ้านตอนนี้รายได้เป็นไงลูกเพราะมันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยรายได้ก็ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าที่บ้านถ้าฝนตกก็ไม่ได้ทำงานค่ะที่บ้านมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลูก
มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินแล้วก็ค่านี่ค่ะแต่โชคดีที่เฒ่าแก่เขาให้อยู่บ้านฟรีค่ะนี่ที่ว่านี่เป็นนี่จากอะไรลูกนี่จากที่แม่ยืมมาค่ะแล้วก็มาส่งหนูเรียนแล้วก็ซื้อนมให้น้องตอนที่ยังเด็กค่ะเยอะไหมลูกรู้ไหมเท่าไหร่ลูกนี่เนี่ยก็เยอะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่ากี่ไหร่ครับแล้วยังหนูนี่ได้เงินไปโรงเรียนมาแล้วเท่าไหร่ครับวันละ20บาทค่ะบางวันก็10บาทค่ะถ้าวันหนึ่งแม่กับพ่อไม่มีเงินส่งให้เราเรียนนะลูกวุ้นเส้นวุ้นเส้นจะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เรียนค่ะครับแล้วเราจะทำยังไงถ้าสมมติแม่ส่งไม่ไหวจริงๆเราก็จะทำงานหาตังค์แล้วก็ถ้าได้ตังค์เยอะหนูก็จะไปเรียนต่อค่ะเรียนเอาล่ะวันนี้นี่หนูจะมาโชว์ความสามารถเรื่องไหนคะลูกเรื่องตัดอ้อยแล้วก็เกมวิชาการค่ะอ๋อที่ครับเกมวิชาการน่าจะเรียนเก่งแหละผมว่าชอบวิชาอะไรคะชอบอังกฤษแล้วก็คณิตโอ้โหเป็นวิชาหลักจริงๆด้วยเอาแล้วโอ้ตายแล้วงั้นวันนี้มาโชว์ศักยภาพนะคะขนลุกยังไงก็ไม่ลุกกลัวค่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะลูกอยากได้เครื่องซักผ้าให้แม่ค่ะอ๋อตอนนี้แม่ซักมืออยู่ค่ะครับอ่ะงั้นเต็มที่นะลูกนะค่ะพร้อมไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขนลุกอีกแล้วคุณเส้นสวัสดีลูกขอบคุณที่มารายการนะครับคุณเส้นเคยมากรุงเทพไหมลูกไม่ค่ะนี่คือครั้งแรกนี่มายังไงมารถตู้มารถตู้รายการมีรถตู้พาน้องมาทั้งบ้านนะครับที่ห้องแฟมอยู่ทั้งครอบครัวใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราต้องทำภารกิจในรายการเราจะมีภารกิจ2เรื่องนะลูกเรื่องแรกก็คือเราท้าทายหนูเรื่องที่2เราจะท้าทายกรรมการเราด้วยเดี๋ยวเขาจะเล่นเกมกันเหมือนกันกรรมการพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณเส้นประจำที่ลูกยืนข้างพี่โกครับทางนี้ลูกมาท่านผู้การครับก่อนจะเข้าสู่ภารกิจครับเราให้น้องเลือกเครื่องซักผ้าก่อนเลยทีมงานครับพี่ซุปขอภาพครับโอ้ยมีเลือกก่อนด้วยเหรอให้น้องเลือกว่าเขาชอบแบบไหนอันนี้เป็นครั้งแรกอันเนี้ยหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ลูกเขาทำหน้าที่ต่างกันครับเบอร์1เนี่ยเป็นเครื่องซักผ้า2ถังเบอร์2เนี่ยคือฝาอยู่ด้านบนเบอร์3เนี่ยฝาอยู่ด้านหน้าหนูถนัดแบบไหนลูกเบอร์1ค่ะเบอร์1นี่คือ2ถังแหละทำไมถึงเลือกเบอร์1อ่ะลูกหนูเคยใช้ค่ะอ๋อที่บ้านเคยมีแบบนี้แล้วเราคุ้นแบบนี้เหรอครับค่ะพี่ทีมงานบอกว่าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ประมาณ 8,000 บาทเดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจกันนะค่ะสิ่งที่เราท้าทายน้องในโจทย์เนี่ยครับถ้าทำได้เดี๋ยวให้เครื่องซักผ้าเลยส่วนกรรมการก็เล่นเกมนี้ด้วยนะทีมงานครับพี่ซุปขอโจทย์ครับท่านผู้การครับนี่คือต้นอ้อยครับทีมงานนำเอาเทปไปพันไว้มีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีแดงครับท่านผู้การครับต้นอ้อยที่เราพันเทปไว้เนี่ยมีทั้งหมด10ต้นซึ่ง10ต้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าเรามีเทปอยู่3สีมีสีแดงสีน้ำเงินสีดำต้องเสี่ยงทายกันครับท่านคาดเดา ว่าต้นอ้อยต้นแรกที่น้องตัดเนี่ยพันเทปสีอะไรและต้นสุดท้ายที่น้องฟันเนี่ยพันเทปสีอะไรเลือกได้1สีครับสีที่ท่านเลือกเนี่ยถ้าเป็นต้นแรกหรือต้นสุดท้ายมีรางวัลมอบให้เป็นน้ำอ้อยเย็นชื่นใจต้นแรกกับต้นสุดท้ายใครอยากตอบก่อนก็ได้นะครับตอบก่อนก็คือว่าได้เลือกก่อนเลยใครก็ได้ครับแดงครับแดงนะอ่ะน้ำเงินแล้วกันค่ะอยู่ใกล้ๆมือค่ะพี่หอยก็ต้องดำแล้วถ้าพี่เลือกได้ล่ะพี่เลือกได้ก่อนเลยก็เลือกแดงพี่อยากเลือกแดงไม่เอาซึ่งตรงกับพี่โกเอาดำพี่เอาดำนะเอาดำดีกว่าถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดีกว่าพี่โกแดงครูงอน้ำเงินพี่หอยดำครับนี่คือเรื่องของกรรมการส่วนเรื่องของหนูนะลูกหนูต้องตัดต้นอ้อยที่พันเทป3สีเนี่ยนะเท่านั้นเหรอ10ต้นตัดต้นที่ไม่มีเทปไม่ได้ต้องตัดเฉพาะต้นที่เราพันสีไว้นะลูกภายในเวลา30นาทีต้องตัดให้ได้10ต้นเข้าใจนะลูกพวกเราครับกำลังใจกับน้องวุ้นเส้นด้วยครับทีมงานครับขอชมภาพภารกิจครับ
ต้นแรกสีอะไรครับต้นแรกน้ำเงินลูกแรกดำครับลูกดำครับดำแล้วเดี๋ยวเราลุ้นนะครับว่าต้นสุดท้ายสีอะไรครับลูกจับแล้วลูกเปลี่ยนใจขาดเลยอ่ะห้าหกเจ็ดฉันไปแล้วฉันไปแล้วต้นสุดท้ายสีน้ำเงินครับชิคกี้พายชิคกี้พายก็มีคนให้ชิมสองคนถ้าไปอยู่รายการหัวท้ายใจก่อนคุณก็รอดมีน้ำไหมน้ำเปล่าคุณมีน้ำเปล่าน้ำอ้อยไหมคิดถึงว่าพี่โก้ควรได้ชิมไหมลูกเพราะว่ากรรมการมี3คนแต่ตอนนี้ได้ชิม2คนใจหนูอยากให้ชิมกี่คนหนูอยากให้ชิม3คนเราต้องปรึกษาพี่หอยก่อนเกิดครับกรรมการคุณเลือกปรึกษาผมครับพี่ลูกครูง้ออรุณมารวยแต่ว่าพี่เป็นคนตรงไปตรงมาครับผู้ชนะเนี่ยมีแค่2ท่านแต่กรรมการมี3ท่านพี่คิดว่าควรยืนยันกติกาหรือควรจะมีโจทย์อะไรท้าทายเขาได้เขาได้มีโอกาสลุ้นอีกครั้งคือจริงๆมันเป็นกฎของธรรมชาติต้องมีแพ้มีชนะครับคือสิ่งที่ทำได้คือชนะก็ต้องได้ในสิ่งที่ชนะแพ้ก็ควรจะไม่ได้สิ่งที่คนชนะได้แต่ในกรณีนี้พี่คิดว่าไม่ได้ฮะโอเคทีมงานครับขอน้ำใจเย็นๆให้กรรมการ2ท่านครับแต่เคยมีนะเคยมีแบบว่าบางทีแบบพอตอบไม่ได้แล้วยังมี2บางทีสามอย่างเงี้ยถ้าแบบพี่พยายามจะเพิ่มขยักไงใช่ใช่ซึ่งถ้าเป็นครูๆจะมีเกมเพิ่มได้ไหมได้แต่หัวให้ไงแต่ว่าติดตรงพี่หอยวันหลังอย่าถามสินี่ครับคุณหอยมาแล้วครับโกเป็นไงโกโกจิกเกอร์ดิวจิกเกอร์ดิวทำไมน้ำตาคลอโกลูกแสบคอมากอ๋อจริงๆก็แสบคอกินน้ำเปล่าดีใช่ใช่ถ้าแบบคือถ้าได้แบบน้ำอะไรหวานๆเนี่ยน่าจะเสียงดีพี่หอยเหมือนเขามีความสุขที่เขาให้เรากินไม่ให้เราดื่มไปต่อดีกว่าพี่โอเคครับเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับเกมวิชาการครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้ยชุ่มคอร้ายพี่โก้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าข้อนี้กรรมการ3ท่านเล่นเกมเหมือนกันแต่เฉพาะพี่โก้คนเดียวอะถ้าพี่โก้ตอบถูกเดี๋ยวให้กินน้ำอ้อยที่มีโบนัสให้พี่โก้ขอบคุณครับทีมงานครับเราจะมีหมวดวิชาการท้าทายน้องครับทีมงานครับขอหมวดวิชาการครับมีหมวดภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาและคณิตศาสตร์ครับข้อแรกสุ่มเพื่อความเข้าใจให้กรรมการเล่น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 ให้คุณดูเข้าใจว่าวิธีท้าทายน้องจะเป็นอย่างไรจ้าทีมงานครับสุ่มเลือกครับว่ากรรมการจะพบกับหมวดอะไรครับหมวดสังคมศึกษาครับเป็นคนไม่มีสังคมซะด้วยเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นสมัยสุโขทัย 1. อาณาจักรนครธมล่มสลาย 2. ประดิษฐ์อักษรไทย 3. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากกรุงลังกา 4. มีกระดิ่งแขวนอยู่หน้าประตูวังเวลสตอนร้องทุกข์ 5. บทละครเรื่องอีเหนา 6. มีการผลิตเงินพดด้วงใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกเลือกได้เลยครับเงินพดด้วงหนูตอบได้ไหมลูกหนูตอบได้หนูเขียนด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้หนูเฉลยลูกน้องตอบแล้วนะครับท่านกรรมการครับขอคำตอบครับพี่หอยว่า1 3 4 6คุณง้อว่า1 2 4พี่โก้ว่า2 4 6หนูคิดว่าข้อไหนบ้างลูกสมัยสุโขทัยข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ6ค่ะโอ้โห2 3 4 6ผมมี3 4 6ครับโอ้โหสุดยอดพี่อย่าเพิ่งเชื่อว่าน้องถูกสิผมไม่เข้าอธิบายผมไม่ได้เชื่อว่าน้องถูกผมเชื่อว่าผมถูกแต่ว่าครับข้อ1ที่พี่คิดอ่ะพี่ก็คิดว่าสมัยสุโขทัยอาจจะอาจจะแต่ไอ้3 4 6นี่มั่นใจฮะแต่พี่ไม่คิดว่าประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยในสมัยสุโขทัยมันนั้นพระโหรามเปล่าพระโหรามจะลึกไง
หลักจารึกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยพี่ซึ่งนั่นคือสมัยจุดเนี้ยผมไม่รู้จุดตรงนี้ผมไม่รู้คิดว่าเป็นสมัยพ่อขุนรามแต่ไม่ใช่สมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคิดใจไหมผลิตอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามแต่พี่ไม่คิดว่ามันอยู่ในสมัยสุโขทัยโอเคพี่คิดแบบนี้ไม่เป็นไรอาจจะถูกก็ได้ผมฟังน้องฟังความคิดน้องก่อนฟังความคิดน้องก่อนข้อแรกอาณาจักรนครธมเริ่มสลายนี่สมัยไหนลูกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ครับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เอ้าแสดงว่าไม่ใช่ของเราเหรอลูกไม่เป็นของใครอ่ะลูกของเขมรกัมพูชาของกัมพูชากัมพูชาเขมรข้อ2ประดิษฐ์อักษรไทยใช่ไหมลูกใช่สมัยไหนลูกสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่านทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อพ.ศ.1826ค่ะแล้วเหตุการณ์ที่3ลูกเหตุการณ์ที่3สมัยสุโขทัยค่ะสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใดลูกพ่อขุนรามคำแหงค่ะอ๋อเหรอใช่ฮะข้อ4ลูกกระดิ่งแขวนนี่สมัยใดลูกสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงกันนะข้อ5บทละครเรื่องอีเหนาลูกสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกสมัยรัชกาลที่2แล้วข้อ6ผลิตเงินพดด้วงขึ้นเป็นครั้งแรกสมัยไหนลูกสมัยสุโขทัยค่ะน้องตอบว่า2 3 4 6นะพี่แมนครับเฉลยครับใช่2 3 4 6มั้ยครับเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นสมัยสุโขทัย2 3 4 6ถูกต้องครับ 100% ใจแต่ว่าอันนี้ต้องให้พี่โกนะเพราะว่าพี่โกเขาไม่มีข้อผิดพี่โกไม่มีข้อผิดเลยพี่โกได้3ได้เยอะสุดพี่หอยมีข้อผิดไงมีข้อพี่มีผิดข้อ1ได้ฮะได้โกได้กินอ้อยไปอันนี้พี่หอยให้นะมันเป็นกฎกติกาผมไม่ได้ให้มันเป็นแสดงกฎกติกาพี่แมนครับเสิร์ฟน้ำอ้อยพี่โกครับพี่ไงพี่โกน้ำอ้อยที่ได้จากความสามารถของเราซึ่งไงครับมันหวานชื่นใจไม่เสียแรงสังคมศึกษาต้องการครับจากนี้ไปมาลุ้นน้องบุญเส้นกันนะครับบุญเส้นลูกเดี๋ยวเราจะท้าทายลูก2หมวดครับถ้าหนูตอบถูกจะได้รางวัลหมวดละ 10,000 บาทมอบให้ลูกจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทีมงานครับสุ่มหมวดวิชาการให้กับน้องบุญเส้นครับภาษาไทยภาษาไทยสำนวนและคำประสมในข้อใดเขียนผิดเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวเลือกนะลูกบุญเส้นลูกเมื่อขึ้นตัวเลือกแล้วหนูมีเวลาในการคิด10วินาทีต้องตอบให้ครบและถูกต้องนะลูกหมวดนี้มีมูลค่าทุนการศึกษา 10,000 บาทนะลูกกรรมการเล่นไปด้วยก็ได้นะครับเล่นไปด้วยก็ได้โอ้นี่คนนี้เขาเก่งครับภาษาไทยใช่พี่หอยกรรมการครับถ้าถนัดจริงๆก็ภาษาหมวดภาษาไทยสำนวนและคำประสมในข้อใดเขียนผิดจับเวลาครับหนูตอบว่ามีกี่ข้อลูก3ค่ะ3ข้อกรรมการครับมีกี่ข้อครับ3ค่ะครูงอก็ได้3นะครับ4พี่หอย4 4มีข้อไหนบ้างครับพี่ยกหน่อยครับ1 5 7 4ครับพี่หอยว่า1 5 7 4นะครับครูงอว่า1 2 4 1 2 4พี่โกหนู1กับ2เมื่อกี้หนูได้แค่2ข้อ1กับ2นะครับส่วนวุ้นเส้นคิดว่าข้อใดสะกดผิดลูกข้อ2แล้วก็ข้อ4แล้วก็ข้อ7ค่ะลองว่า2 4 7นะครับ2ไม่มี2ผีซ้ำด้ามพลอยต้องสะกดไงลูกผีซ้ำด้ำค่ะด้ำสะกดไงลูกดออําดําดําไม่โทด้ําค่ะอ๋อเหรอดออําดําไม่โทด้ํานี่ที่หนูคิดเนาะข้อ4คือผัดวันประกันพรุ่งที่ถูกต้องไงลูกผัดไม่มีลอลิงค่ะเป็นผัดเหมือนผัดข้าวเงี้ยเหรอลูกค่ะนี่ที่หนูคิดนะพิธีรีตรองผิดตรงไหนอ่ะลูกคําว่าตองตองต้องไงลูกตองต้องตองงอค่ะตองงอตองพิธีรีตองนี่คือที่เขาคิดนะพิธีลังเลข้อพิธีรีตองอยู่เหมือนกันกรรมการตอบถูกประมาณ2ข้อกันนะครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยใช่หรือเปล่าครับ2 4 7ทีมงานครับขอเฉลยครับผีซ้ำด้ามพลอยผัดวันประกันพรุ่งพิธีรีตองอุ้ย2 4 7และเฉลยถูกต้องครับหมวดภาษาไทยนะครับน้องวุ้นเส้นได้ทุนทรัพย์สาม 10,000 บาทครับหมวดต่อไปทีมงานสุ่มเลยครับ
ไม่นะยมังกิตไตนั่นนั่นไงหมวดภาษาอังกฤษครับคำศัพท์คำใดเป็นสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวนะครับจับเวลาครับยกมือไปลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับน้องตอบตัวเลขอยู่ในกระดานแล้วครับพี่หน่อยตอบอะไรครับ71816ครูง้อครับแต่ดัสเตอร์ครูง้อตอบว่า23680ค่ะพี่โก้เกมนี้ไม่ได้เล่นเนาะพี่โก้ไม่ได้เล่น คือหนูไม่รู้ตะคำเลยครับว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรพี่โก้ไม่ถนัดไม่ต้องเล่นแต่ดัสเตอร์นี่ไม่เคยได้ยินส่วนน้องวุ้นเส้นตอบว่า36218ค่ะ36218ตรงกับครูง้อโอเคหมายเลขหนึ่งคืออะไรลูกหมายเลขหนึ่งคือกันไกอันวัตซิสเซอร์ค่ะไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตต่อไปลูกข้อ2คือเอิร์ธเวิร์มแปลว่าไส้เดือนค่ะหนูคิดว่ามีชีวิตมีชีวิตครับข้อ3ทัมเบอร์แปลว่าช่างประปาค่ะช่างประปานี่ช่างประปามีชีวิตไหมลูกมีค่ะมีชีวิตนะ4คืออ๋อมีชีวิตแบงคิสแปลว่าผ้าห่มค่ะผ้าห่มมีชีวิตไหมครับไม่มีไม่มีนะแล้วหมายเลข5ลูกโฮมแปลว่าหวีค่ะไม่มีชีวิตค่ะหวีไม่มีชีวิตนะหมายเลข6ลูกคาร์เพนเทอร์แปลว่าช่างไม้มีชีวิตค่ะมีชีวิตนะคาร์เพนเทอร์นะช่างไม้หมายเลข7ลูกแฟลกแปลว่าธงค่ะธงมีชีวิตไหมไม่มีค่ะไม่มีชีวิตนะหมายเลข8ลูกคอกโรสแปลว่าแมลงสาบมีชีวิตแมลงสาบมีชีวิตนะข้อต่อไปเบอร์9ดัตเทอร์แปลว่าไม้ขนไก่ไม่มีชีวิตค่ะไม่มีชีวิตนะหมายเลข10ฮอกแปลว่าเหยี่ยวค่ะเหยี่ยวมีชีวิตน้องตอบนะครับ2 3 6 8 10ใช่2 3 6 8 10มั้ยครับคือคำศัพท์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตครับทีมงานเฉลยครับ2 3 6 8 10ถูกต้องครับข้อนี้ได้คุณนันสาเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทครับนี่เซนลูกจริงๆโจทย์ครบแล้วแต่แถมอีกสักหมวดมั้ยลูกสู้ไหมลูกค่ะทีมงานครับสุ่มอีกหนึ่งหมวดครับและโจทย์สุดท้ายของเรามาจากหมวดสังคมศึกษาครับเอากลับไปสังคมใหม่ถ้าตอบถูกได้ทุนการศึกษาอีก 10,000 บาทนะลูกคำถามถามว่าประเทศใดอยู่ในทวีปแอฟริกาตัวเลือกขึ้นครบแล้วมีเวลา10วินาทีนะลูกจับเวลาครับเสร็จแล้วค่ะน้องได้แล้วครับโอ้โหน้องได้แล้วกรรมการได้ไหมครับข้อใดอยู่ในทวีปแอฟริกากรรมการลงตอบเล่นๆไหมครับมีใครอยากตอบไหมครับพี่โก้257นะครับพี่หอยโอ้โหหน่อยคิดว่าทุกประเทศอยู่ในแอฟริกาครับตอบอย่างพี่หอยก็ดีเหมือนกันนะครับครับมีความมั่นใจสูงมากครับครูเงาะ1467นะครับส่วนหนูตอบว่า1346ค่ะน้องตอบ1346ครับข้อ2คอสตาริกาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือค่ะอเมริกาเหนือ5โดมินิกาอเมริกาเหนือค่ะอเมริกาเหนือ7โมโดวายุโรปค่ะ8โบลิเวียอเมริกาใต้ค่ะอเมริกาใต้ไม่น่าเชื่อครับมีคนนึงตอบถูกทั้ง4ข้อคือพี่หอยครับโอ้เก่งมากอ่ะพี่ครับพี่ชูประดันครั้งนี้เลยครับทำไมพี่ถึงตอบถูกทั้ง4ข้อครับมันเป็นได้ยังไงครับตอบทุกข้อฮะยังไงก็ได้ครึ่งนึงอยู่แล้วได้ครึ่งนึงอยู่แล้วโอเคแต่ว่าที่น้องตอบใช่หรือเปล่าไม่รู้น้องตอบว่า1 3 4 6ต้องดูเฉลยครับทีมงานครับขอเฉลยครับประเทศใดอยู่ในทวีปแอฟริกา1 3 4 6ถูกต้องครับคุณเส้นได้ดีภาษาเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทครับเก่งมากลูกกลางเวทีแล้วครับเชิญครับไอ้วะท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กที่เก่งในการตัดอ้อยมีความรู้ด้านวิชาการด้วยได้รู้จักกับน้องวุ้นเส้นทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับครูอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าอย่าไปคิดว่าหนูคือภาระของใครลูกพี่เก๋เขาตัดสินใจบนความคิดที่ดีแล้วเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวหนูเขาก็เลยส่งมอบความรักเนี้ย
เป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับหนูนะลูกค่ะครูอยากให้หนูตั้งใจแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เชื่อไปเลยว่าฉันต้องเรียนให้จบให้สูงที่สุดเท่าที่ฉันทำได้ปริญญาตรีเนี้ยเอาไปให้ได้เลยนะลูกไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรระหว่างทางอย่าท้อทนหน่อยนะลูกนะค่ะยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นเราลงทุนกับชีวิตเราวันเนี้ยเพื่ออนาคตที่มันดีที่รออยู่ข้างหน้าให้สมกับความรักที่พี่เกดที่พ่อที่แม่มอบให้กับหนูนะลูกกูไม่อยากเห็นหนูท้อกูไม่อยากเห็นหนูถอยขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะเพื่อนๆครับความฝันที่พาน้องวุ้นเส้นมาในการคืออยากได้เครื่องซักผ้าครับตอนนี้ที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าครับเพราะว่าของเก่าเสียแล้วครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้พานครับวุ้นเส้นลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูการเป็นเด็กกตัญญูของหนูและการเป็นเด็กรักเรียนของหนูให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านชื่นชมในวุ้นเส้นมากนะลูกผู้ใหญ่ King Power อยากให้หนูสมหวังในความฝันลูกนี่คือสิ่งที่ท่านมอบให้กับลูกครับท่านไม่มองแน่นอนครับวุ้นเส้นเอามือปิดตาด้วยก่อนนะครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้น้องวุ้นเส้นจาก King Power ครับโอ้โหว้าวคุณเส้นลูกหันมามองได้แล้วลูกมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆหนูเคยใช้ไหมลูกหนูเคยใช้ไหมเคยใช้นะนี่คือเครื่องซักผ้าแบบ2ถังนะลูกเครื่องนี้เนี่ย 8,000 บาทครับแล้วก็หนูตอบคำถามวิชาการถูกต้องทั้ง3หมวดได้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 30,000 บาทรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 38,000 บาทจาก King Power ครับและตรงนี้เรามีเหรียญนี่คือเหรียญซุปเปอร์เทนนะลูกเราตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่อยากเป็นภาระแต่รายการอยากบอกเขาว่าทุกคนเกิดมามีภารกิจลูกภารกิจของเราคือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันวันนี้พี่เกดเขาแข็งแรงกว่าเขาดูแลหนูวันหนึ่งในอนาคตเชื่อว่าเมื่อหนูแข็งแรงมากขึ้นหนูก็จะดูแลพี่เกดเช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ขอมอบให้กับเด็กดีที่มีชื่อว่าเสาวรักษ์นพรัตน์มอบให้กับลูกจากซุปเปอร์เทนครับตอนนี้หนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะหนูอยากบอกความรู้สึกที่หนูรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดพ่อแล้วแม่แล้วก็พี่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่และพี่ของหนูอยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่หนูรักและเชื่อว่าเขารักหนูมากเช่นกันเชิญได้เลยลูกหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะแล้วก็ถ้าหนูโตไปหนูจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีเลยค่ะจะดูแลพ่อแม่พี่แล้วก็น้องค่ะรักพ่อรักแม่รักพี่แล้วก็รักน้องค่ะรักทุกคนเลยค่ะต้องการครับนี่คืออัจฉริยะพันจู๋ที่เราภาคภูมิใจครับน้องวุ้นเส้นขอบคุณมากที่มารายการนะลูกวุ้นเส้นโชคดีนะลูกน่ารักนะน่ารักมากเก่งมากเก่งมากได้แล้วเก่งมากอุ้นทำได้แล้วเต้นๆมาได้เก่งตั้งใจเรียนนะครูมาได้วุ้นเก่งมาจะได้โตมาได้งานดีๆทำเก่งมากเก่งมากเก่งมากทำได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ